ปลาหมึกผมมาจากภาคใต้ครับเป็นปลาหมึกของปัตตานีเกรด A ที่สุดในประเทศไทยผมชื่อเฮียชอนะครับอายุ62ปีพ่อค้าขายปลาหมึกครับผมไม่ได้เรียนหนังสือครับก่อนนู้นก็ใช้หาบเอาไอ้ยังเอาก็ตามแม่เขาไปเพราะว่าแม่เขาบอกว่าขายปลาหมึกเนี่ยหนึ่งมันไม่มีวันเสียขายคนเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งใครถ้วยชามเราก็ไม่ต้องล้างก็ขายปลาหมึกเก็บได้นานไม่มีเสียวันนี้ขายไม่หมดพรุ่งนี้ก็ขายของต่อได้มีตั้งแต่7นิ้ว8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วเขาก็เกินจาก10นิ้วเขาเรียกปลาหมึกตอกเฮียเองเนี่ยชอบตกปลาทะเลมา20กว่าปีแล้วปลาหมึกที่ดีที่สุดคือหมายความว่าหมึกช้อนกลางคืนเนี่ยเขาช้อนเสร็จแล้วเช้ามืดเขาก็มาแล่ตากเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่โดนน้ำแข็งโดยเด็ดขาดนี่คือปลาหมึกที่ดีถ้าเป็นที่ปลาหมึกที่ไม่ดีมันยิ่งเก็บนานมันจะยิ่งดำอันนี้ยิ่งเก็บยิ่งขาวยิ่งขึ้นนวลยิ่งสวยขายของมันคนละอย่างกันมันไม่เหมือนกันเองของผมขายของเนี่ยเป็นปลาหมึกของปัตตานีเราซื้อของแพงมาซื้อของเกรด A มาเราก็ต้องขายของแพงคนอ่ะเขาไม่กลัวว่าคุณกินแพงหรือกินถูกเขาให้กินให้อร่อยกินคุ้มค่าของเงินเขาเรียกว่าน้ำจิ้มสูตรหมักเพราะว่าเราทำกว่าจะออกมาทานได้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี1เดือนมันจะมีกระเทียมมันจะฉุนมากถ้าเอามากินเลยนะมันกระเทียมมันยังไม่งดชาติมันยังไม่เข้ากันอันบดเนี่ยเพียงเอาไปซื้อพันกว่าบาทมันเขาเรียกว่าเป็นบูทวางไว้เฉยๆแต่ว่าอันบดตัวนี้มันเป็นมุกปืนต้องไปสั่งนู่นเนี่ยสมุทรสงครามนู่นเนี่ยมันลื่นเพราะมันก็จะบดได้แน่นกว่ายืดกว่าปลาหมึกเนี่ยต้องย่างด้วยเตาถ่านถ่านเนี่ยผมใช้ของไม้โครงกลางเดี๋ยวนี้มันมาจากพม่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีแต่ว่ามันแพงมากต้องไปเรื่อยๆตัวหนึ่งเนี่ยก็ใช้ประมาณเกือบ5นาทีปิ้งเสร็จแล้วก็บดถ้าคุณจะชอบกรอบเราก็ต้องมาปิ้งซ้ำอีกทีนึงถ้าคุณไม่ชอบกรอบก็ไม่ต้องปิ้งซ้ำบดอย่างเดียวแต่ส่วนมากที่ผมขายเนี่ยคนก็ชอบกรอบซะส่วนมากคือมันกรอบว่ามันทานง่ายเพราะมันก็หอมกว่ากันอร่อยกว่ากันนี่คืออาชีพของเราเราต้องทำให้ดีที่สุดคือคนซื้อเขาก็อยากจะกินของให้มันอร่อยเอาไม่ปานิดไม่ได้คือบางคนก็ชอบกรอบมันก็ต้องปิ้งกรอบบางคนเขาแบบว่าเขาไม่เอากรอบมันก็คือไม่กรอบมันเอาเขาเหนียวเหนียวแต่เขาชอบยืดยืดยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เขายาวๆอย่างผมเนี่ยเดินไปที่ไหนผมก็เก็บเงินได้ทั้งนั้นคือคนขยันไงก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับที่เฮียนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยเพราะอาชีพเนี่ยต้องยืนถึงจะได้เงินถ้านั่งไม่ได้เงินถึงจะกลับบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ไม่ได้เงินก็มันนั่งไงแต่เฮียยืนบดปลาหมึกเนี่ยคือเฮียได้เงินแน่นอนคุณทำเฉพาะพอกินของคุณก็พอคุณอย่าไปเห็นคนรุ่นก็รวยคุณอย่าไปทำแบบเขายังไงคุณก็ไปไม่รอดเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีความรู้ทำไงคนเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ในชิ้นนั้นๆที่ว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยมันก็จะเสียเปรียบข้อนี้แต่เรามีแต่ความขยันความอดทนเราสู้เขาได้อยู่แล้ว